เช้าวันนี้นะคะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีกิจกรรมจัดขึ้นนะคะโดยทางเครือข่ายประชาชนที่เป็นกิจกรรมรณรงค์เรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐมีการสอบสวนบริษัทที่เป็นสัญชาติอเมริกันแล้วก็ใช้สารเคมีในการผลิตปิโตรเลียมนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นกันนะคะกับคุณพัทรพรตั้นงามค่ะคุณพัทรพรคะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับบรรยากาศล่าสุดนะคะกลุ่มเครือข่ายหยุดการขุดปิโตรเลียมประจำประเทศไทยนะคะหรือว่ากลุ่ม Stop Fracking Thailand ได้มีการยื่นหนังสือที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีข้อเรียกร้องนะคะว่าขอให้ประเทศไทยหยุดการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมด้วยวิธีการใช้สารเคมีค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่เกิดขึ้นหน้าบริเวณสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะก็อยู่ในช่วงของขั้นตอนที่ทางตัวแทนนะคะซึ่งได้แก่คุณสมิธตุงคสมิธค่ะนักวิชาการด้านวิศวะสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะร่วมกับคุณไพพัชสมานชื่นตัวแทนจากกลุ่มพิทักษ์ทรัพยากรไทยนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายของหยุดการขุดเจาะปิโตรเลียมแบบแฟกกิ้งประเทศไทยได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะหลังจากที่ได้เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือนะคะกับทางตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะโดยเหตุผลหลักนะคะในการที่มายื่นหนังสือในวันนี้นะคะทางตัวแทนเครือข่ายบอกเขาว่าวิธีการแฟกกิ้งนะคะซึ่งมีการอธิบายในเชิงของวิชาการว่าเป็นการฉีดสารเคมีค่ะเข้าไปในกระบวนการขุดเจาะก๊าซธรรมชาตินะคะโดยผสมสารเคมีไปกับการอัดน้ำหรือว่าของเหลวเข้าไปในชั้นใต้ดินค่ะซึ่งจะส่งผลให้ชั้นใต้ดินเนี่ยเกิดการแตกและอาจจะส่งผลใหเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบห่วงโซ่อาหารได้นะคะโดยวิธีการนี้ค่ะทางหลายประเทศทั่วโลกนะคะไม่ได้มีการใช้วิธีการแฟกกิ้งค่ะแต่ว่าประเทศไทยณขณะนี้นะคะในขั้นตอนของการสำรวจขุดเจาะค่ะแล้วก็ทางกลุ่มนักวิชาการบอกว่าอยู่ในระหว่างของที่จะมีทั้งแบบของแฟกกิ้งแล้วก็ไม่แฟกกิ้งด้วยนะคะทำให้จะเห็นได้ว่าวันนี้ก็มีการรวมตัวกันในการยื่นหนังสือเพื่อขอให้ยุติหรือว่ายกเลิกการขุดเจาะโดยการผสมสารเคมีเด็ดขาดเลยนะคะซึ่งกระบวนการในการยื่นหนังสือนะคะเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่เวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ขณะนี้เสร็จสิ้นแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะหลังจากที่มีการยื่นหนังสือในวันนี้นะคะเสร็จสิ้นค่ะทางกลุ่มนะคะเครือข่ายก็จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ค่ะให้กับประชาชนเข้าใจนะคะว่าวิธีการแฟกกิ้งเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็จะมีความสำคัญหรือว่าส่งผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมหรือระบบห่วงโซ่อาหารอย่างไรบ้างนะคะรวมถึงในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะทางกลุ่มเครือข่ายค่ะจะมีการยื่นหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเพื่อขอให้ยุติกระบวนการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมด้วยวิธีการแฟกกิ้งค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นณสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบนถนนวิทยุค่ะค่ะขอบคุณคุณพัทรพรตั้งงามนะคะคุณ